คำว่านอนกินบ้านกินเมืองหรือหลับเป็นตายเป็นอย่างไรบ้างคุณอะไรจ้าแม่คนนอนไม่หลับอย่างเราเห็นแล้วก็อิจฉาพี่ท่านนี้ค่ะแกนอนหลับแบบง่วงหนักมากอะค่ะนอนจริงๆจังๆแต่ไม่ได้ไปนอนในที่นอนที่บ้านสิคะมานอนในรถนิสสันจุ๊กข้างถนนนี่ตำรวจเขามาล็อกล้อไปแล้วนะเขาบอกไอ้พี่เป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ย อยากจะไปขย่าเฮ้ยไม่ตื่นสักทีทุบกระจกเลยละกันเพื่อนชาวอินเดียมาทุบด้วยคนในรถเป็นชาวอินเดียค่ะหลับอยู่ในนิสสันจุ๊กสีแดงทะเบียนกรุงเทพมหานครอายุ28ปีเท่านั้นนอนไปเป็นชั่วโมงแล้วนี่ผู้หญิงก็เป็นห่วงผู้ชายก็เป็นห่วงคนแถวนั้นก็มาช่วยกันเรียกมั่งเขย่ามั่งแม่ยังไม่ตื่นค่ะก็เลยทำยังไงมีคนถามบอกว่านี่เพื่อนๆกันนะที่ไปไม่ได้กันเนี่ยเขาไปโดนตัวไหนมาทำไมเขานอนนานเขาบอกว่าเมาไปกินเหล้ากันมาค่ะแล้วก็ขอตัวมานอนในรถหลังจากนั้นกูดมอร์นิ่งพี่ตื่นขอนอนต่ออีกสักนิดอีกสักนิดลองลืมตามาดูหน่อยเด้อค่ะตำรวจพลเมืองดีห้อมล้อมรถท่านเต็มไปหมดแล้วนะคะ คนที่เขาเห็นว่าไม่ตื่นตอนแรกด้วยความเคารพเขานึกว่าเป็นอะไรไปแล้วก็เลยไปแจ้งตำรวจและหน่วยกู้ภัยมาช่วยแต่ข่าวดีคือไม่เป็นอะไรแต่ข่าวร้ายคือมานอนทำไมนานจังนอนที่บ้านเถิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีอีกแล้วนะคะสภ.เมืองพัทยาเดี๋ยวรับตัวไปนอนต่อไม่ต้องกลับบ้านดีกว่าค่ะอย่าไปนอนที่โรงพักเลยดูสิไม่น่าเชื่อนะครับนอนต่ออีกคนอินเดียนะครับมาเที่ยวบ้านเราเยอะนะครับแหมเนี่ยนะทั้งเขย่ารถทั้งตะโกนตะทุบสุดท้ายนะครับต้องทุบจริงๆนี่นะถึงจะตื่นขึ้นมานะครับนี่นะคำถามต่อไปก็คือว่าเล่าอย่างเดียวหรือเปล่าผสมอะไรหรือเปล่าอย่านอนหลับหรือเปล่าไม่รู้นะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้คำน้องบ่ายสามโมง